สวัสดีครับลาดี DIY วันนี้เราเผอิญมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเราเตอร์ของเราเนี่ยมันมีความร้อนนะถึงแม้เราจะใช้ฐานระบายความร้อนโน้ตบุ๊กมาช่วยระบายความร้อนและใช้การดูดความร้อนออกนะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ทันนะเราเตอร์เรามันจะยังมีความร้อนสะสมอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็เวลาใช้งานนะมันจะทำให้เน็ตเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเนี่ยมันจะคือเหมือนกับมันจะกระตุกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาลองDIY ทำพัดลมระบายความร้อนของเราเองนะแล้วก็ลองดูซิว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันจะได้เท่ากับไอ้ฐานระบายความร้อนโน้ตบุ๊กหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคสำหรับอุปกรณ์นะครับผมมีกล่องใบหนึ่งนะกล่องใบใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็มี power supply คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็ผมสั่งพัดลมคอมพิวเตอร์มา1ตัวนะครับขนาด12เซนนะครับสั่งมา2ตัวเพราะเดี๋ยวจะทํา2ชุดนะครับอีกชุดนึงเอาไว้ระบายความร้อนตัวมินิ PC นะครับพัดลมตอนนี้ก็ใกล้พังแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งผมมีสติ๊กเกอร์ลายไม้นะครับแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวอาจจะปริ้นกระดาษมาแปะๆเอาให้มันสวยหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมตัดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการเทสเฉยๆนะครับในส่วนของ power supply นะครับถ้าคุณมีแหล่งจ่ายไฟอย่างอื่นเช่นอะแดปเตอร์5โวลต์ไม่ได้ละเพราะว่าได้เพราะว่าพัดลมนี่มันก็นะคุณก็ดูพัดลมมาแล้วกันว่าเท่าไหร่5โวลต์หรือ9โวลต์นะครับอันนี้ก็น่าจะ5โวลต์แหละก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับพัดลม5โวลต์นะครับคุณก็อะแดปเตอร์คุณก็หาตามได้ตามพัดลมมาแล้วกันคุณก็ดูว่าพัดลมคุณใช้ไฟเท่าไหร่คุณก็ใช้อะแดปเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าใช้ power supply นะครับให้คุณต่อนะครับให้คุณจำขั้วอย่างนี้นะครับก็คือให้คุณหาเขาเรียกว่าเข็มคลิปหนีบกระดาษนะครับคลิปที่เป็นโลหะนะครับเสียบที่ช่องสีเขียวนะครับสายไฟสีเขียวไล่จากตรงนี้นะสีเขียวกับสีดำช่องไหนก็ได้หรือไม่คุณก็นับไล่ไป4กับ7อ่ะช่องบน4 1 2 3 4เสียบไปแล้วก็ช่องล่าง7 5 6 7เสียบไขว้กันอย่างเงี้ยนะครับ4กับ7นะครับนับง่ายๆมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสวิตช์ที่เอาไว้ต่อให้ power supply มันทำงานนะคือเราไม่จำเป็นต้องต่อกับเมนบอร์ดเนี่ยทำให้มันสามารถทำงานได้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองแล้วก็ลังกระดาษก็เจาะรูสำหรับวางเราเตอร์2ตัวแค่นั้นแหละเซตให้ระบบมันทำงานได้ก่อนเรื่องตกแต่งเดี๋ยวไว้ที่หลังโอเคครับเดี๋ยวไปลองเทส power supply กันก่อนนะครับพอเสียบปุ๊บก็ทำงานได้แหละก็พัดลมก็โอเคครับลมแรงดีลมแรงกว่าไอ ฐานระบายความร้อนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไฟสีเหลืองด้วยแล้วก็ที่ผมเลือกใช้ power supply เพราะมันต่อง่ายไงมันไม่ต้องมาตัดมาต่อง่ายไงครับเพราะว่าหัวต่อมันมีของมันอยู่แล้วอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เอาพัดลมเนี่ยไปยึดติดกับด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองวัดประสิทธิภาพกันก่อนว่าโอเคประสิทธิภาพการระบายความร้อนของไอ้เจ้าฐานที่เราทำเองเนี่ยมันจะสู้กับไอ้ตัวที่ไอ้ฐานระบายความร้อนที่เราซื้อมาได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมเอาพัดลมนี่ใส่เข้าไปนี้แล้วก็ยึดด้วยสก็อตเทปสักหน่อยนึงอะครับแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเรื่องตกแต่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคผมใช้ power supply ชุดนี้คู่กับตัวไทม์เมอร์นะครับเป็นตัวตั้งเวลานะตั้งไว้สักประมาณเปิด5นาทีปิด5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับตัวตั้งเวลานี่คุณก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับไม่แพงอันนึง 50-60 บาทประมาณนั้นนะนะครับอ่ะแล้วเวลาเราวางเราก็วางแบบนี้นะครับเอาตัวที่ร้อนจัดเนี่ยอย่างของผมเนี่ยตัวเราเตอร์เนี่ยมันร้อนจัดผมก็วางไว้ข้างหน้าเพื่อให้พัดลมเนี่ยมันสามารถดูดความร้อนออกได้อย่างไวกว่านะครับส่วนตัว access point เนี่ยมันไม่ค่อยร้อนผมก็เอาไว้ข้างหลังนะครับซึ่งแรงลมดูดมันจะน้อยกว่านะครับในส่วนของพัดลมตรงเนี้ยลมออกมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีความร้อนออกมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะมาจับตรงนี้ดูว่าความร้อนเนี่ยมันน้อยลงมั้ยมันลดลงมั้ยนะครับถ้ามันลดลงเดี๋ยวผมก็จะใช้อันนี้แหละในการเป็นตัววางระบายความร้อนนะครับส่วนไอ้แท่นนั้นนู้นเดี๋ยวไปใช้อย่างอื่นนะครับส่วนตัวกล่องนี่เดี๋ยวก็มาตกแต่งเอาต้องดูก่อนว่าจะตกแต่งยังไงอ่ะนะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการทำฐานระบายความร้อนของเราเตอร์กับ Access Point แบบง่ายๆนะครับด้วยตัวเองนะครับต้นทุนไม่กี่บาทพัดลมนี่40กว่าบาทแล้วก็ไอ้ตัวจับตัวตั้งเวลาก็50-60บาทนะครับที่จะแพงจริงก็น่าจะเป็น Power Supplyนะครับถ้าคุณหาซื้อแบบมือสองได้หรืออะไรได้ก็ตัวก็ไม่กี่บาทเหมือนกันนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับหลังจากผ่านไปสัก20นาทีพอมาจับดูนะครับก็พบว่าเราเตอร์นี่ก็ยังมีความอุ่นอยู่นะครับแต่น้อยกว่า
การวางกับฐานวางเราเตอร์เมื่อก่อนอันเก่านะครับสาเหตุที่น่าจะตัวนี้ระบายความร้อนไม่ค่อยดีเพราะว่าข้างบนมันไม่มีรูระบายความร้อนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยรูระบายความร้อนมันค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยจะเป็นผลให้มันไม่สามารถที่จะดูดความร้อนออกมาได้ดีนะนะครับแต่ก็ดีกว่าตัวนู้นเยอะนะครับส่วนตัว AP ตัวนี้ความร้อนไม่มีเลยนะครับพอจับเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าจะมีลมถูกดูดจากด้านบนลงด้านล่างนะครับส่วนตัวพัดลมก็มีลมอุ่นๆออกมานะครับก็คือสรุปได้ว่ามันสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าฐานวางพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ